เห็นบอกว่าใช้คำว่าเคืองได้ไหมอ่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าเลยเถิดไปถึงขั้นขอหย่าเลยหรอใช้คำว่าโกรธกันนะมันไม่ใช่เคืองใช้คำว่าโกรธโกรธเริ่มยกระดับขึ้นแล้วโกรธเพราะซื้อรถใหม่ให้จนถึงขั้นเคยเอ่ยปากว่าขอหย่าเลยเอาเหตุก่อนคือรถที่ใช้อยู่เนี่ยมันเริ่มเก่าแต่เป็นรุ่นที่ผมชอบผมก็เลยเอาคันเก่าเนี่ยไปขายแล้วไปซื้อรุ่นเดียวกันเนี่ยมาซื้อรุ่นเดียวกันมาคืออยากได้อันนี้แต่ใหม่เดิมแต่ใหม่อาจจะปีใหม่ขึ้นแล้วก็สภาพรถดีขึ้นค่ะผมก็เลยเอาชุดแต่งจากคันเก่ามาใส่คันนี้สีก็สีเดิมหรอสีเดิมรุ่นเดิมสีเดิมรุ่นเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างต้องการแค่ใหม่เฉยๆแค่ปีใหม่ขึ้นแล้วระบบใหม่ขึ้นแล้วมันก็แปลกจริงๆไม่เคยเจออย่างนี้เหมือนกันนะพี่พี่ทำมาแล้วมีอยู่วันนึงแหละเอถึงได้เห็นทำไมรถทะเบียนมันไม่ใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรไปถามถึงได้รู้ความจริงว่าเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วซึ่งเราโกรธมากโกรธโกรธปี๊ดต้องแฝงคือโกรธที่ต้องผ่อนรถใหม่อ่ะใช่เพราะรถคันเดิมหมดแล้วไม่ต้องส่งแล้วแต่มันก็เข้าใจนะก็มันผ่อนหมดแล้วอ่ะฉันต้องผ่อนใหม่แล้วฉันได้ของเดิมด้วยอ่ะใช่ใช่เหมือนเดิมถึงขั้นขอหย่าเลยเหรอคือมันโกรธหลายเรื่องแล้วอะค่ะมันสะสมมากทั้งเรื่องไม่บอกเรื่องนี้ไม่บอกเรื่องรถเนี่ยก่อนเรื่องรถมันจะเป็นเรื่องร้านอาหารก่อนเรื่องผมเปิดร้านอาหารอะผมให้เขาไปวันที่ร้านเปิดอะใช่ค่ะทั้งที่ร้านจะสร้างมา3เดือนก็ไม่บอกก่อนไม่บอกผมไม่ได้บอกเอก็ไม่รู้เอพรุ่งนี้ร้านจะเปิดแล้วนะเอต้องไปนะอย่างเงี้ยเอก็เอ้าร้านอะไรอะร้านซีฟู้ดพี่ทำคือเอรู้ว่าพี่หลุยส์ทำกับเพื่อนที่สาขาอื่นค่ะแต่ไม่รู้ว่าพี่หลุยส์จะมาทำเองที่สาขานี้ที่กรุงเทพเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดมีแต่ในกรุงเทพยังไม่มีถ้าแกทำที่นี่อย่างเงี้ยค่ะแต่แกก็บอกวันที่เปิดร้านเลยค่ะแล้ววันที่หย่าเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นแบบฉันจะหย่าละฉันโกรธก็ไม่พูดอะไรเลยเขาก็ด่าผมจะใช้วิธีแบบเราไม่มติอย่างเวลามีด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเลยก็เหนื่อยก็หยุดเองไงแต่ในวันนั้นเขาไม่หยุดไงวันนั้นเขาด่าทั้งวันเลยยาวๆไปยาวๆวันนั้นด่ายาวเลยด่ายาวก็คือจนเช้าอีกวันก็ไม่ยอมก็คือต้องไปหย่าเราก็ไปเราคิดว่าหย่ามันก็แค่ไปหย่าไปเขตเลยหรอไปเขตแล้วเขาก็โทรไปหาน้องสาวผมมาให้มาเป็นพยานแต่สรุปแล้วของเขาไม่มีพยานก็หย่าไม่ได้นั่นแหละที่ไม่ได้หย่าคือทางน้องพี่หลุยอ่ะโทรไปบอกคุณญาติๆว่าถ้าเอหรือพี่หลุยโทรมาตามให้เป็นพยานอ่ะอย่าไปนะ แล้วเอไม่รู้เรื่องต้องมีพยานค่ะ ไปจนถึงเขตแล้วก็ถามว่ามีพยานมาไหมก็มองหน้ากันว่าเอ้าไม่มีพยา ยานเขาก็บอกไม่มีพยานอย่าให้ไม่ได้ค่ะค่ะก็มีพยานกลับบ้านก็เลยกลับบ้านทีหลังเลยจะอยากให้ดูโอ้ยอยากขอบคุณสำหรับคำแนะนำขอแนะนำไม่เผื่อครับแล้วพอกลับบ้านปุ๊บอ่ะถามจริงๆพอกลับบ้านปุ๊บเรายังตั้งใจจะกลับมาใหญ่ไหมหรือว่าก็วางมาแล้วพอวางมาแล้วกลับมาบ้านน่ะพี่เอถูกแม่ว่าเล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยหนูโกรธพี่หลุยมากเลยแล้วเนี่ยหนูจะไปหย่าเราคิดด้วยความโกรธพอเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าอย่าทำอย่างนี้อีกนะเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะการที่จะไปหย่ากันเนี่ยอย่าคิดว่าการไปจดหย่าเนี่ยเป็นเรื่องสนุกหรือว่าเอาไปเป็นเรื่องลองใจเอก็เลยแบบเข็ดมากหลังจากนั้นเรื่องหย่าเนี่ยก็จะไม่น่าละไม่ทำแล้วลดเปลี่ยนตั้ง50ผู้หญิงราคาเยอะไหมเอ่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่บอกเหมือนกัน